คุณชุนชนเวลาคุณยุทธตอบคำถามทำไมต้องอธิบายเยอะนั่นแหละสิค่ะอันนี้ไม่ได้ชาเลนจ์นะแต่พยายามอยากให้คิดตามว่าอะไรเสียงในหัวมันบอกอะไรคุณยุ่นถึงต้องอธิบายเยอะก็คืออยากจะเล่าอาจจะอยากจะเล่าเรื่องที่มันมีเป็นประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็คืออาจจะอยากจะตอบคำถามมาทางน้องหนูด้วยว่าจริงๆแล้วสไตล์ของยุ่นจริงๆแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามทุกคนคิดว่ามันจะต้องดีเวลลอปอะค่ะแต่อาจจะมีแพทเทิร์นบางแพทเทิร์นที่จะถ้าเป็นผมตอนนี้คุณยุ่นคิดว่าผมจะถามอะไรอาจารย์จะถามว่าอะไรจะบอกว่าอะไรจะบอกคุณว่าจะถามเป็นคำถามแหละในสเต็ปต่อไปใช่ไหมคะไม่ตอนนี้ที่คุณยุ่นกำลังพูดเยอะๆเนี่ยถ้าให้คุณยุ่นกลับมาที่ conscious level นะคิดว่าผมจะถามว่าอะไรถามอาจารย์จะถามว่ายุ่นเรียนรู้กับการโค้ชครั้งนี้อย่างไรบ้างไม่ใช่ถ้างั้นเก็บคำถามก่อนหน้าเมื่อกี้ที่ผมถามว่าอะไรน้องโฟนเดี๋ยวเพิ่งช่วยเขาคิดนะลืมไม่เพราะคนยุ่นอยู่บนออโต้ไพลอตเยอะใช่ไหมคำถามเมื่อกี้ผมถามว่าอะไรสิช่วยหน่อยไม่เพิ่งช่วยคุณยุ่นมี behavior อะไรผมถึงตั้งคำถามนั้นอันนี้คือสิ่งหมายถึงว่าทำไมจะตอบมากอยากจะเล่าเรื่องมากกว่าที่จะตอบคำถามที่จะเป็นช็อตใช่ direct to the point ใช่คำถามผมถามว่าทำไมคุณยุ่นถึงต้องอธิบายเยอะใช่ไหมทีนี้คุณยุ่นกลับมาที่ conscious level ใช่ไหมหรือไม่ก็ถอยไปที่ balcony ก็ได้แล้วมองย้อนไปที่ตอนนี่ทำไมเราอธิบายเยอะเป็นนิสัยบางครั้งอย่างใครมาถามอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบตอบไดเรกต์นี่อาจจะเป็นนิสัยอันนึงเลยอย่างเช่นใครมาถามว่าคุณรักผมหรือเปล่าแทนที่จะตอบว่ารักหรือไม่รักก็จะตอบว่าเดี๋ยวลองคิดดูสิ อันนี้ก็เป็นนิสัยที่มันเป็นโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่ที่ผมพยายามช่วยคุณยุ่นคือว่าคำถามคือคุณยุ่นลองทวนคำถามผมถามว่าอะไรลองทวนคำถามทำไมการตอบของยุ่นถึงได้อธิบายถึงมากเกินกว่าที่จะตอบถูกแล้วคุณยุ่นกำลังก็ยังใช้คำอธิบายอยู่เพื่อตอบใช่ไหมแต่ท่านจะตอบสั้นๆจะตอบว่าอะไรอาจจะเป็นคนคงเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นคิดแล้วก็อินฟลูเอนซ์คนให้คิดหาคำตอบต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณยุ่นลองคิดตามเพื่อคิดตามผมมีคำถามว่าทำไมคุณยุ่นเวลาถามอะไรคุณยุ่นต้องอธิบายเยอะใช่ไหมการอธิบายเยอะนี่มันมาจากเจตนาดีใช่ไหมเจตนาดีของคุณยุ่นคืออะไรที่อธิบายเยอะถ้าอธิบายน้อยคิดว่าคนอื่นจะเป็นยังไงอาจจะเสียใจในคำตอบบางอย่างหรืออาจจะดีใจกับในคำตอบบางอย่างซึ่งอาจจะ direct การที่ได้แต่เคสนี้ไม่ใช่เสียใจดีใจใช่ใช่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ประมาณที่แบบว่าคืออาจจะอยากจะแชร์ อยากจะแชร์ว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรประมาณนั้นอยากจะเล่าเรื่องให้เขาฟังหรืออีกอย่างหนึ่งบางครั้งที่จะตอบอินไดเรกต์ก็ประมาณที่อาจจะทำให้คนรู้สึกเสียใจก็เลยไม่กล้าตอบตรงๆอะไรอย่างเงี้ย okay. แต่ก็เป็นอีกนิสัยหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่า ไม่ยอมตอบตรงๆเพราะว่าอยากจะคุยคุณยุ่นเมื่อกี้ตอนพูดถึงหมูเนี่ยนะ ผมถอดคำพูดว่าหมูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วเราทุกคนซับซ้อนกับความจริงแล้วเคยย้อนกลับมาปกติเราจะมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยมันจะมาจากความคิดถูกไหมความคิดมันจะมาจากความเชื่อถูกไหมความเชื่อเนี่ยมันก็ความเชื่อความคิดมันจะมีแรงร้ายอยู่สองสามเรื่องด้านดีกับด้านเนกาทีฟอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรค
รายการที่เราพยายามอธิบายเยอะมันน่าจะมีไฮโพทีซิสอะไรบ้างคุณยุ่นการที่คนอธิบายอะไรเยอะเนี่ยถ้ามองในแง่ดีใช่ไหมก็คืออะไรเวลาให้ข้อมูลเยอะถามหนึ่งตอบสิบเขาเก็บเป็นยุ่นแบบอุปกรณ์มาก็ให้เขาได้ประมวลได้คิดตามเอออ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการที่จะแชร์นะคะแชร์feelings หรือแชร์ knowledge แชร์อะไรก็ตามที่เราอยากจะคุยด้วยเพื่อให้เขาคิดต่อไปเลยถูกแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้ต่อไปแล้วคิดต่อไปแล้วคุณยุ่นได้แหละก็รู้สึกดีว่าที่เขาคิดได้เองถ้าคิดได้มากขึ้นโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณยุทธกำลังบอกว่าเวลาคนถามอะไรมาหวังดีต้องอธิบายเยอะๆให้เขาคิดได้เองถูกไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกป่ะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมจริงๆก็ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่บางคนที่ไม่อยากจะฟังแม่นะตั้งห้าหรอกบอกไปเลยดีกว่าโอเคในเคสนี้ให้คุณยุ่นเดาว่าที่ผมถามบอกว่าทำไมคุณยุ่นอธิบายเยอะแสดงว่าตอนนี้ผม trust คุณยุ่นว่าคุณยุ่น trust judgment ผมแสดงว่าผมพูดออนมีท่าของโดยรวมแล้วเนี่ยห้องนี้เขาน่าจะเป็นยังไงอาจจะอยากฟังไดเรกก็ได้ต้องถามเขาพวกเราอยากฟังแบบไหนดีหรือผมพูดเวอร์ไปคุณยุ่นก็อธิบายเยอะหรือจริงๆทุกคนในห้องนี้ความจริงคุณยุ่นอธิบายเยอะแต่ว่าอาจจะไม่มีใครกล้าบอกเป็นมุมไหนแต่คุณยุ่นต้องถามพวกเขาเองนะลองถามว่าคำถามของคุณยุ่นที่ถามพวกเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณยังสับคิดมากที่จริงให้พูดน้อยเพราะคุณอยากฟังเยอะกว่านี้หรือเปล่าใช่ไหมหรือจริงแล้วพูดเยอะจริงมันไม่ได้สิเพราะว่า trust level ของคนอื่นมันไม่เท่าที่ทุกคนมีให้อาจารย์น่ะเขาจะพูดได้ยังไงว่าพี่ยุ่นพูดน้ำท่วมทุ่งไม่ก็ไม่เป็นไรไงแต่ว่าคุณยุ่นเขาฉลาดพอที่จะเซนออกโอเคอย่างนั้นก็ได้คุณยุ่นใช่ดังนั้นก็อาจจะเป็น learning point ของคุณยุ่นว่าสิ่งที่อาจจะต้องกลับมา conscious level เวลาอธิบายว่าทำยังไงเราจะอธิบายโดยใช้คำพูดที่ไม่เยอะเกินไปนะพอซึ่งมันก็คงแก้ยากเหมือนกันแต่ว่าถ้ามี conscious เนี่ยทำได้แล้วก็อันนี้ก็สำหรับเราระหว่าง along the way คุณย่าเห็นว่าแต่ละคนเราจะโค้ชแต่ละคนอาจารย์หมายถึงว่าคุณสมบัติของการที่พูดเยอะหรือพูดน้อยเนี่ยมันมีผลกับการเป็นโค้ชที่โค้ช executive coach หรือเปล่าใช่ใช่ถ้าคุณเป็นโค้ชผู้บริหารพูดเยอะให้คุณเดาว่าผู้บริหารจะรู้สึกไงคุณลองนึกถึง CEO คุณนะ แล้วผมไปนั่งเลคเชอร์เขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรีแอคยังไงให้เขาอย่างก็ต้องบอกเออถ้าคุณเก่งจริงทำไมคุณต้องนั่งแทนผมใช่ไหมใช่ไหมก็แต่ว่าไม่เป็นไรย้อนกลับมาเดี๋ยวนะตอนนี้10โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะเบรกแต่ว่า learning point ตอนนี้ผมให้ฟีดแบ็กนิดนึงพวกเรารู้ใครรู้สึกว่าอ่านความ comfortable กับเซสชั่นเช้ารู้สึกมันอึดอัดเหมือนกันคุณเสือไม่ผมรู้สึกว่าได้คิดตามไม่ได้ตามครับอาจารย์ไม่รู้สึกแต่อยากจะให้สรุปว่าเรารู้สึกหรือว่าได้เห็นอะไรจากเซสชั่นเช้านี้ค่ะเหรอคือมีความรู้สึกแบบนี้นะคะเหมือนตอนนี้มันมีพอยต์นี่ฟุ้งเต็มหมดในฐานะที่เราเป็นโค้ชบ้างโค้ชี่บ้างออบเซิร์ฟเวอร์บ้างคือคิดว่าแต่ละคนก็คงจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ก็เลยอยากจะให้แชร์กันมากกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกับสิ่งที่พี่หมูบอกว่าเข้าไปโค้ชแล้วก็หลังจากโค้ชปุ๊บก็คือให้คนที่ถูกโค้ชเนี่ยบอกให้ฟังอะค่ะอันนี้
ก็เลยเหมือนกับจะได้รวบรวมความคิดโอเคหลังเบรกได้มั้ยครับดีค่ะแต่ว่าที่ผมเช็คคืออย่างนี้ถ้าหลายคนรู้สึกอึดอัดนะก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าพวกเราไม่เคยคุ้นกับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อย comfortable กับ uncomfortable ใช่ไหม uncomfortable ในที่นี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกอึดอัดแทนเพื่อนไม่ได้อึดอัดเองนะก็คือว่าเอ๊ะดูเหมือนคนนี้ไม่มีใครเข้าใจเขาก็อึดอัดดูเหมือนคนนี้เขาจะเครียดไหมถูกพุชนะถูกถามอะไรเงี้ยถ้ามีความรู้สึกนั้นอยู่นะไม่มีใช่ไหมผมเชื่อไม่มีค่ะยืนสบายดีใจร้ายทั้งนั้นเลยนะครับถ้าบางคนมีเอมพาธีมีฮาร์โมนีสูงๆอาจจะฟีลว่าเอ๊แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกก็แล้วไม่เอมพาธีไม่รู้สึกไม่พูดเล่นถ้ามีหมอเป็นเลิร์นนิ่งคุณก็จะไม่เคยฟีลแล้วก็ผมก็พยายามจะไดเรกกับพวกเราแต่ละคนเพราะคิดว่ามันไม่มีเจตนาร้ายอะไรแต่ก็จะบอกพวกคุณตรงๆนะโอเคไหมหมดเดี๋ยวเบรกกินกาแฟแล้วกลับมาต่อจะทำยังไงดีประมวลโดยวิธีอยากให้เริ่มจากแต่ละคนช่วยบอกค่ะว่าสรุปนิดนึงว่าสิ่งที่เรียนรู้จากเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าคือความกังวลอย่างนึงที่พูดประเด็นนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกิจกรรมทั้งหมดเราต้องการสรุปบทเรียนรู้เป็นขนาดที่สูงไม่ต้องชี้ทางนี้แล้วก็คิดว่าแต่ละคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะคะอยากมีสรุปถ้างั้นเชิญทุกคนใช่ไหมทุกคนค่ะได้เลยเชิญเริ่มที่อาจารย์จงก่อนเลยเอดิเตอร์ชีฟเอดิเตอร์สิ่งที่ผมได้นะครับผมมีความรู้สึกว่าทุกคนมีความกังวลในการโค้ชนะฮะไม่ใช่แต่ทุกคนนะครับเวลาผมไปโค้ชคนอื่นผมก็ตอนนี้ผมเริ่มมีความกังวลมากขึ้นว่าเฮ้ยเราต้องพูดมากขึ้นหรือเปล่าหรือคือเราต้องถามมากขึ้นหรือเปล่าปกติพูดเก่งอยู่แล้วอธิบายเก่งอยู่แล้วพอมาเจออย่างนี้ผมก็เลยต้องมานั่งถามมากขึ้นนะฮะถามมากขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจเขามากขึ้นพยายามให้เขาพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดนะฮะแล้วค่อยมาสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังสื่ออะไรให้เรานะครับก็แชร์ของผมสั้นๆแชร์ของผมสั้นๆสิ่งที่ผมได้คือผมจะโค้ชคนคนหนึ่งแต่เออคนคนนี้เนี่ยกับลูกค้าผมเนี่ยมีปัญหาเดียวกันผมก็เลยไม่ได้โค้ชเขาผมก็ไปโค้ชลูกค้าผลสรุปว่าคนที่ผมจะโค้ชเขาไม่ต้องโค้ชเลยเขาบอกมาเลยพอไปนั่งรถกลับมากันเนี่ยเขามาบอกเลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมได้อย่างนี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 ้บอกแบบเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้โค้ชเขาเลยแต่เรามีโค้ชอีกคนหนึ่งแล้วเขาสังเกตเขาขึ้นมาเองอะไรพวกนี้ซึ่งผมอยากจะแชร์ตรงนี้แค่นั้นเองฮะก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกว่าตอนที่ผมโค้ชกับลูกค้าเนี่ยผมไม่มีความกังวลแต่ตอนที่จะโค้ชกับเขาเนี่ยผมมีความกังวลมากนะฮะผมก็เลยมาสังเกตทุกคนผมว่าทุกคนเหมือนกันหมดคือพอไม่เป็นตัวของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามันไม่เป็นธรรมชาติครับผมสิ่งที่ผมได้นะผมจะห่วงมากถ้าทุกคนบอกสบายนะจะห่วงมากเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ based on ประสบการณ์ผมนะว่ามันเป็นไปไม่ได้โค้ชมือใหม่จะสบายยกเว้นว่าคุณไม่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเหตุผลเดียวเลยที่จะสบายคือว่าก่อนมากับเดินออกไปเหมือนเดิมอันนั้นคือสบายแต่ถ้าอันคอมฟอร์ทเบิลเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนนั้นเมื่อใดก็ตามรู้สึกอึดอัดมุนอินไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยเห็นด้วยกับผมผมเชื่อว่าเราจะฉลาดพอคิดได้แต่มันต้องเริ่มจากรีสิสแตนต์ก่อนใช่ไหมเชนอ่ะถ้าเกิดทุกอย่างเชนมันราบรื่นป่านนี้พวกคุณเป็น CEO ไปหมดแล้วนั้นการที่เรามาถึงตรงนี้ได้มันไปได้ไกลกว่านี้เป็นเพราะว่าบางอย่างมันโฮเราไว้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อัตตาที่มันโหเราเนี่ยมันก็ซึ่งผมและผมเลยผมก็มีแต่ละจุดผมก็น่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ไอ้อัตตาที่มันแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองเพียงพอมันเป็นอาการปกติที่เราต้องต่อสู้กับตัวเองมารหรืออัตตาเนี่ยคุณก็จะไม่รู้สึกตะกิดตะขวง